ดีอยู่ไหมยังปลอดภัยอยู่ไหมคือตลอดระยะเวลาร่วม30ปีนี้เราก็ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยเลยไม่เคยเพราะว่าเลือกหนทางยากลำบากคือการต่อสู้กับผู้มีอำนาจและก็เป็นเช่นนี้ตลอดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้ฟังสองคลิปสั้นๆและก็หนึ่งโพสต์คลิปแรกนะครับคือคลิปที่คุณเจี๊ยบอมรรัตน์ส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับเอาคลิปเก่าๆของนายกทักษิณ1นาที14วินาทีซึ่งบางคลิปผมยังไม่มีโอกาสได้ฟังแต่ว่าถ้อยคำก็มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันพอสมควรคลิปที่สองก็คือคลิปที่พลเอกประยุทธ์ขณะที่ยืนสัมภาษณ์อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนักข่าวไปถามเรื่องนายกทักษิณพลเอกประยุทธ์นี่ก็ทิ้งโฟเดียมแล้วก็กล่าวว่าอย่าไปพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบแล้วก็เดินออกส่วนอีกโพสต์หนึ่งก็คือโพสต์ของนายกทักษิณเองนะครับบอกว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้แสดงอาการอย่างนั้นออกมาเนี่ยก็โพสต์โดยยกคำว่านักปราชญ์พูดไว้ว่าคนที่มีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เริ่มหันหลังให้กับความจริงมากเท่านั้นคนมีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เริ่มหันหลังให้กับความจริงมากเท่านั้นและก็โพสต์ต่อว่าผมสะท้อนความจริงที่คนใกล้ชิดไม่กล้าพูดเพื่อให้ท่านได้รับรู้ความจริงก็เป็นนิทานอีเหลาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราพูดเรื่องความจริงเป็นสิ่งไม่ตายที่เป็นหัวข้อวันนี้นั้นเนี่ยเพื่อที่จะได้สะท้อนปัญหาต่างๆของชาติบ้านเมืองซึ่งตลอดระยะเวลานั้นเราได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาวิพากษ์วิจารณ์ทุกฝ่ายและหนักที่สุดก็คือสามพ่อเพราะเราเองก็เห็นภัยของบ้านเมืองในวันข้างหน้าว่ากำลังจะเกิดวิกฤตปุจฉาวิสัชนาที่พูดกันว่าเราจะเดินไปถึงการเลือกตั้งได้หรือไม่และถ้าเดินไปไม่ถึงการเลือกตั้งวิกฤตจะเกิดจากอะไรวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าวิกฤตแรกก็คือกรณีของนายกทักษิณที่ประกาศกลับบ้านโดยไม่ใช้กฎหมายไม่ใช้พรรคเพื่อไทยไม่เกียเสียพลังประชารัฐใช้ใจอย่างเดียวตลอดระยะเวลาที่ผมอธิบายความก็คือว่านายกทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเวลาเพราะเป็นคนไทยแต่กระบวนการทางกฎหมายเมื่อคดีพิพากษาถึงที่สุดเป็นที่ยุติแล้วไม่มีช่องทางอันอื่นเลยนั่นคือต้องเดินเข้าเรือนจำเหมือนอย่างที่ผมพอต้องคดีถึงที่สุดก็ต้องเดินเข้าเรือนจำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราเองก็ผ่านคำว่านิรโทษกรรมสุดซอยผ่านเรื่องข่าวสารสารพัดแต่การประกาศว่าจะกลับบ้านโดยไม่ใช้กฎหมายไม่ใช้พรรคเพื่อไทยใช้ใจอย่างเดียวและก็ให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนประกาศดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรแต่นี่เป็นการไปปลุกนะครับไปปลุกความคิดอ่านต่างๆอันนำไปสู่การล้มกระดานอย่างง่ายดายได้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมพยายามอธิบายมาก่อนหน้านี้ว่ามันมีดิวที่ไม่สมควรและไม่สมควรจะดิวและเป็นดิวที่ไม่มีวันที่ใครจะยอมรับได้ในทั้งห้วงเวลาที่ไม่สมควรวันนี้ถ้าท่านนายกทักษิณต้องการจะกลับบ้านก่อนจะเข้าเขตพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งท่านกลับมาสิเพื่อจะได้สังคมมีโอกาสได้ตั้งหลักแต่ทันทีที่เข้าโหมดเนี่ยนะครับของการเลือกตั้งแล้วมันจะไม่ได้เลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งสำเร็จแล้วแล้วกลับมาผลของการเลือกตั้ง
มันก็ไม่ได้นำไปใช้เพราะว่ามันจะพังในสถานการณ์อื่นๆนี่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาเพราะคำว่าการไปผูกติดอยู่กับความรู้สึกความรักของประชาชนผมก็ยอมรับความจริงมาโดยตลอดว่าประชาชนจำนวนมากคนยากคนจนเขามีความรักต่อนายกทักษิณเขามองมุมเดียวนะครับในนโยบายที่ไปสำเร็จผลแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ไม่รับทราบเช่นเดียวกันในเรื่องคดีความที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์สองทางอันนี้มันจะกลายเป็นแรงกระแทกของสังคมผมเองเนี่ยนะครับเกือบร่วมขาดปีเดียวนะครับนับตั้งแต่วันรู้จักวันแรกกับนายกทักษิณที่เล่าความกันมานั้นก็รู้ว่าถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์ที่ฮ่องกงปี62นี่มีฮ่องกงเอฟเฟคนะและก็ส่งผลแรงเหวี่ยงถึงการเลือกตั้งมากมายปี66นะครับระหว่างผมกับนายกทักษิณก็ฮ่องกงเอฟเฟคอีกนั่นแหละและก็ลุกลามและก็ตัวนายกทักษิณและรวมกระทั่งคนที่เกี่ยวข้องก็หลีกเลี่ยงที่จะตอบข้อเท็จจริงไม่รวมวงเลยแต่ใช้วิธีการด้อยค่าการโชว์เหนือกว่าซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงนั้นไม่มีใครจะไปโชว์เหนืออะไรใครกันได้เพราะว่าถ้าตลอดระยะเวลาถ้าเราคิดจะแสวงหาความสุขส่วนตัวแสวงหาเอาตัวรอดผมคงทนนายกทักษิณและก็ไปทนไม่ได้และก็ไปนานแล้วไปแสวงหาความสุขนานแล้วเพราะฉะนั้นวาจาไม่กี่ประโยคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปลดปล่อยผมเหมือนกันนะเพราะว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยเราขยับซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ทั้งที่เราต่อสู้ก่อนที่จะได้รู้จักกันคือหมายความว่าเราสู้ตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะพฤษภา2535และก็เป็นไม้สุดท้ายที่ชี้ขาดในสมรภูมินั้นและก็มารู้จักหลังจากนั้นอีก2ปีเราเดินตามแนวทางการต่อสู้ของชีวิตปรารถนาวันนี้ก็อยากจะเห็นว่าบ้านเมืองเราจะต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องประชาชนจะได้ลืมตาอ้าปากได้ไม่อยู่ในมนต์ขลังมนต์สะกดบนความเท็จทั้งหลายบนความเห็นแก่ตัวบนความละโมบโลภนะครับทั้งที่ประชาชนเขาควรจะได้รับผลและมีความสุขมากกว่านี้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยเดินไปถึงเหมือนเวลาคนที่เขาชวนผมไปพูดในเรื่องประชาธิปไตยผมก็บอกว่า90กว่าปีเนี่ยนะครับในช่วงเวลาผมก็ร่วมเกือบ58ปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วก็ยังเดินแสวงหากันอยู่และการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องเราพยายามที่จะชี้ช่องทางว่าที่นั่งจัดรายการนั่งต่อสู้กับพี่นกเขาและคณะกันมาเนี่ยว่าเรามาทำให้ประเทศเรามันถูกต้องเสียก่อนได้หรือไม่เราได้ชี้อธิบายเรื่อง250สว.เนี่ยอย่างไรก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้และเนี่ยนะครับผลพวงของรัฐธรรมนูญอันเป็นผลพวงจากการยึดอำนาจเรื่ององค์กรอิสระก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอำนาจของสามป.เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของประชาชนจะไม่มีวันได้ถูกสะท้อนกันจริงๆกกต.ไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาและไม่กระทำการที่จะจัดการกับการซื้อเสียงการเลือกตั้งได้เลยต้องใช้คำนี้ครับเพราะไอ้ที่ไปจับในเรื่องการปราศัยบ้างอะไรกันบ้างทั้งที่คนในประเทศไทยรู้กันทั้งชาติตั้งแต่เด็กอมมือเนี่ยนะครับยันหัวขาวหัวดำกันเนี่ยว่าซื้อเสียงกันตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งสภาผู้แทนราษฎรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นทุกชนิดคนทั้งบ้านทั้งเมืองต่างก็รู้ว่ามีการซื้อเสียงมีหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่เรื่องการปราบปรามการซื้อเสียงเนี่ย
ไม่รู้เรื่องการซื้อเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อเจตจำนงของประชาชนมันถูกแลกด้วยเงินตราเนี่ยและแน่นอนที่สุดนั่นเป็นความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการสัมพันธ์อีกครั้งก็คือการเลือกตั้งครั้งถัดไปเมื่อประชาธิปไตยมันลงเอยด้วยการซื้อขายเนี่ยมันก็คือหมายความว่าเป็นการซื้อขาดที่เหลือนี่นะครับนโยบายต่างๆก็แน่นอนที่สุดก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่แน่นอนที่สุดนี่คือการลงทุนนะและก็ไปถอนทุนเมื่อไปถอนทุนก็ไปเปิดประตูเปิดช่องให้ทหารเข้ามาตอนแรกก็ขี่ม้าขาวเข้ามานะว่าจะมาปราบปรามคอร์รัปชันมาปราบปรามคนโกงนอกจากรักษาความสงบยกมือขึ้นให้เรียบร้อยเนี่ยแต่สุดท้ายนี่นะครับเราไม่เคยเห็นว่าอัศวินม้าขาวได้กลับออกไปเนี่ยม้าเนี่ยนะครับขาวทั้งตัวไม่เทาขมุกขมอมหรือว่าดำออกไปทั้งสิ้นคือม้าที่ขาวมันก็มายอมดำเลยทีนี้เพราะว่าก็ไปทุจริตและก็เป็นเผด็จการอีกต่างหากเราอยู่ในวังวนอย่างนี้กันมาตลอดก็พยายามชี้ช่องทางนั่งจัดรายการก็บอกว่านี่หาทางออกให้กับประเทศไทยบอกว่าหยุดอำนาจสามปอนับหนึ่งประเทศไทยและจนกระทั่งมาถึงจุดหน้าบัดนี้เนี่ยเราเองก็เห็นสัญญาณว่าวิกฤตมันกำลังจะเกิดขึ้นนายกทักษิณจะคิดกลยุทธ์การพูดแบบไม่รับผิดชอบเรื่องการกลับบ้านเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกันทุกครั้งอาจจะไม่มีผลอะไรมากถ้าใครไม่นำความหรือว่ามาติดใจแต่ว่าถ้าเกิดความมั่นใจว่านี่คือการเดิมพันอย่างที่ผมบอกว่าการกลับบ้านกลับมาได้ทุกเวลาแต่กลับมาโดยความสง่างามคือเดินเข้าเรือนจำเนี่ยทุกคนยกย่องแต่ถ้ากลับมาเพื่อให้เกิดวิกฤตแบบการกลับมาของเผด็จการทรราชในอดีตจนเป็นชนวนของเหตุการณ์6ตุลาคม2519ประวัติศาสตร์ได้บันทึกอยู่แล้วว่าอะไรได้เกิดขึ้นมาบ้างดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็พยายามสดับสับฟังว่าระหว่างการมีปัญหาระหว่างผมกับนายกทักษิณพรรคเพื่อไทยเขาก็ประกาศชัดเจนว่าไม่กระทบแลนด์สไลด์เขาผมเองก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับแลนด์สไลด์เขาอยากจะแลนด์สไลด์ก็เรื่องของเขาแลนด์ไปไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเรายังมีหน้าที่ไงเพื่อที่จะรักษาชาติบ้านเมืองกันเอาไว้เพราะว่าวิกฤตมันมากนะครับปรากฏการที่กระทรวงทรัพยากรปรากฏการเรื่องตู้ฮาวเรื่องตำรวจท่องเที่ยวเรื่องอะไรสารพัดเนี่ยนั่นคือความเสื่อมทรามเรื่องทรัพยากรของชาติอะไรที่มันจะมีรายได้ให้กับชาติที่จะนำมาใช้หนี้และพัฒนาชาติยกให้ทุนกับต่างชาติหมดนี่คือสิ่งที่เราดำรงการต่อสู้กันมาในตลอดระยะเวลานี้เลยเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเวลาใครถามเนี่ยผมบอกเราเลือกข้างประเทศไทยนะและทุกคนก็ต้องเลือกข้างประเทศไทยการมีอำนาจนี่นะครับเราเองก็เห็นแล้วเนี่ยนายกทักษิณความจริงท่านลองนึกช้าๆว่าและท่านฟังใครหรือเปล่าไอ้โรคผู้มีอำนาจมันเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือจะเป็นนายกทักษิณอยากจะฟังแต่ข่าวดีทั้งนั้นแต่ไม่ต้องการจะฟังข่าวร้ายข่าวร้ายที่ว่ามันคือความจริงแต่ชอบฟังคำสรรเสริญเยินยอชอบฟังคำสอพลอซึ่งถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็ความสุขเฉพาะตัวไปแต่การสอพลอที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ชาติไอ้นี่คือการนำพาของความชิบหายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ฟังว่าผมเนี่ยก็ระมัดระวังถ้าผมเป็นคนที่ไม่อดทนเนี่ยผมพูดนานแล้วแต่จนกระทั่งว่าเลือดมันมาอยู่ที่คอแล้วมันสำลักเลือดออกมาและมันก็พรั่งพรูเพราะที่ผ่านมามองหน้านะครับ
เหตุการณ์ต่างๆเหตุจำภาพคนที่ตายคนที่เจ็บคนที่สูญสิ้นอิสรภาพมากมายไปงานศพกันนับไม่ถ้วนไปงานศพแม้กระทั่งว่าคนที่ตายในคุกเป็นชาวบ้านทั้งนั้นเราก็พยายามกล้ำกลืนว่าอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกก็หลีกเลี่ยงกันมาโดยตลอดแต่ว่าจนกระทั่งเนี่ยนะครับมันต้องสำลักเลือดออกมาและก็ต้องพูดเพราะไม่ต้องการว่าอนาคตจะต้องเกิดเหตุการณ์ความเลวร้ายอันนี้ขึ้นมาอีกผมอยู่ท่ามกลางความยากลำบากเพราะนี่นะครับการที่จะพูดเพื่อความถูกต้องนั่นหมายถึงว่าตัวเองต้องลำบากนะถ้าการพูดนี่นะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่สบายเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยระดับพวกเรากันเนี่ยนะครับง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะไม่มีปัญหาอะไรเลยมีทางเลือกนะครับมีทางเลือกในชีวิตมากมายนะครับไม่ใช่คนสิ้นร้ายไม้ตอกไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ศักยภาพมีปัญญาแต่เราเลือกหนทางนี้ไงหนทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามเต็มไปด้วยนี่นะครับความไม่ปลอดภัยความเดือดร้อนและก็ยังเดือดร้อนกันถึงปัจจุบันแน่นอนที่สุดก็ไปสร้างความคับแค้นวันนี้มันกลายเป็นว่าเป็นความคับแค้นรอบวงนะ คือหมายความว่ามันเป็นทางเลือกของสังคมถ้าไม่เลือกสามปอก็ต้องเลือกทักษิณแต่ผมบอกว่าผมไม่เลือกทั้งสองทางได้เวลาที่ผมก็ต้องเลือกข้างประเทศไทยบ้างเพราะผมก็ผ่านผมก็เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับระหว่างก่อนการมีอำนาจที่แลกกันมาด้วยชีวิตเลือดเนื้อและคราบน้ำตาเมื่อได้อำนาจนั้นกลับเอาอำนาจไปให้ผู้ที่ฆ่าอันนี้นี่เจ็บคนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมานั้นอยู่ที่เขียงนาจนกระทั่งเอาตัวไม่รอดแล้วก็ไปตามมาเวลาไปรบได้รับความบาดเจ็บนี่นะครับร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลหน้าเต็มไปด้วยเลือดนะครับขมุกขมอมเป็นที่น่ารังเกียจเอาใครที่ไม่รู้มาจากไหนทั้งนั้นหน้านวลขาวผ่องเสื้อสะอาดสดใสเรียบปึ๊ดเข้ามาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองคนพวกนี้ไม่เคยเห็นเลือดชีวิตและคราบน้ำตาเห็นความยากลำบากในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเวลามันไปกระทำการอะไรนั้นเนี่ยมันไม่เคยได้นึกถึงหัวจิตหัวใจของประชาชนว่าเขาต้องแลกด้วยชีวิตนะเพราะเนี่ยนะครับในความเป็นมนุษย์สิ่งที่มันเท่ากันอย่างเดียวก็คือชีวิตนะฐานะร่ำรวยเนี่ยนะครับมันไม่มีวันที่จะเท่ากันหรอกโอกาสมันไม่มีวันจะเท่ากันแต่ชีวิตนี่คือเท่ากันแต่คนเวลามีอำนาจมันไม่เคยคิดว่าชีวิตคนจะเท่ากันมักจะคิดว่าชีวิตตัวเองเหนือกว่าตัวเองบันดาลได้ด้วยเงินแต่ลืมไปว่าไอ้คนที่เขามาร่วมเนี่ยเขาเอาชีวิตเข้ามาหุ้นนะซึ่งเป็นสมบัติที่มีมูลค่าที่สุดในที่มนุษย์พึงจะมีนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองสมบัติมูลค่าที่สูงสุดก็คือชีวิตที่เอามาใช้ในการเดิมพันผมจึงบอกว่าณวันนี้เนี่ยวาจาดูถูกดูแคลนผมได้อธิบายความไปแล้วและต่างฝ่ายต่างก็รู้กันว่าคนพันอย่างผมหรือจะพูดความเท็จใส่เพราะว่าถ้าผมพูดความเท็จเนี่ยถูกสวนถูกรุมประสารพัดแต่ทุกคนย่อมรู้เต็มอกว่านี่มันคือความจริงเป็นความจริงที่ไม่อาจจะรับฟังได้เพราะนี่คือความเจ็บปวดทั้งหลายตลอดระยะเวลาเส้นทางผมวันนี้พูดชัดเจนว่าถ้าคิดเรื่องตัวเองนายกทักษิณผิดคำพูดกับผมเนี่ยผมต้องไปแล้วและไปมาหลายปีแต่ผมก็ทนอยู่ในการต่อสู้เพราะไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่เราสู้เพื่อกระบวนการต่อสู้แลกกับชีวิตความเจ็บปวดความตายทั้งปวงมิฉะนั้นพอยึดอำนาจเสร็จผมจะมาสู้ต่อทำไมอ่ะต้องมาติดคุกต่ออีก3ครั้งทำไมหาเรื่องทำไมแล้ววันนี้กำลังหาเรื่องใหม่นะ และก็จะเห็นว่าซีกนายกทักษิณกำลังจะมามีอำนาจผมจะไปมีเรื่องเนี่ยนะครับนายกทักษิณถักถางผมดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผม
ผมก็ต้องเนี่ยนะครับก็ต้องน้อมรับครับเพราะผมกำลังคิดจะเอาประโยชน์จากนายกทักษิณแต่นี่ไม่ใช่คนอย่างผมไงเราบอกว่า8ปีนี้เราก็ฟาดกับประยุทธ์และเราก็มองเห็นว่าภัยที่กำลังจะมาเนี่ยเชื้อไฟอย่างดีก็คือตัวนายกทักษิณที่ประกาศนะครับเมื่อวานซืนเพราะสิ่งที่ท่านประกาศนี่นะครับมันได้เนี่ยนะครับกระจายไปทุกแห่งหนท่านจะต้องการอะไรนะครับคิดว่าเหมือนกับการพูดทุกครั้งกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแต่ว่ามันเป็นคนละมิติแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะการกลับบ้านที่ไม่ต้องใช้กฎหมายไม่ใช้พรรคเพื่อไทยไม่เกียเสียพลังประชารัฐคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะว่านี่นะครับถ้าท่านเป็นคนทั่วไปท่านต้องไม่หนีคดีเลยนะท่านยืนหยัดอย่างสง่างามนะครับผู้นำมาเลเซียผู้นำเกาหลีนี่ผู้นำฟิลิปปินส์ติดคุกกันทั้งนั้นก็เดินเข้าไปในเรือนจำอย่างสง่างามแต่ตลอดระยะเวลาท่านไม่ได้เลือกใช้ความสง่างามในข้อนี้แล้วการประกาศกลับเนี่ยมันเป็นคำเฝือประกาศนับครั้งไม่ถ้วนและจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าประกาศมาแล้วกี่ครั้งเพราะประกาศมากเหลือเกินแต่ทุกครั้งเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตอนสุดซอยเห็นไหมเราต้องเสียวันนี้เกือบ8ปีนะและที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเสียอีกกี่ปีถ้าตัดสินใจกลับมาวันนี้เลยใช้ใจเนี่ยก็คือหมายความว่ากลับโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระดานการเลือกตั้งเลยจริงอยู่นะครับอานิสงส์จะเกิดแลนด์สไลด์ถล่มทลายเข้ามาเดินเข้าเรือนจำอย่างสง่างามแต่ถ้ากลับมาก่อนการเลือกตั้งเกิดความโกลาหลเลยกระดานล้มกลับมาหลังจากการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งก็เห็นอยู่แล้วว่าเอาตัวไม่รอด19ล้านเสียงยังเอาตัวไม่รอดเลยอ่ะครั้งนี้ท่านจะได้19ล้านเสียงอ่ะ19กันยายนปี49ที่บอกว่าได้19ล้านเสียงคนที่ออกมาต่อสู้กับคณะรัฐประหารปี49มีไม่ถึง19คน19ล้านเสียงนั้นเป็นความสัมพันธ์อะไรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักเลือกตั้งกับผู้เลือกตั้งไงมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณ22พฤษภาคม57เป็นยังไงที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ท่านคิดว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยจะเท่าในปี2548 19ล้านเสียงยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยมันเพราะอะไรเพราะเนี่ยนะครับความผูกพันระหว่างเนี่ยนะครับประชาชนกับนักการเมืองนั้นมันไม่ได้เกิดความผูกพันในเชิงจิตวิญญาณร่วมเป็นร่วมตายในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าคนเขาไม่รู้นะความจริงทุกคนอาจจะไม่รู้ตามที่ท่านได้พูดแต่ผมนี่ก็รู้และก็พยายามจะส่งสัญญาณเตือนเบาๆกันมาโดยตลอดว่าอย่าทำไอ้ที่ไปดิวน่ะอย่าทำทั้งเวลากาลเทศะไม่สมควรกระทำใดๆทั้งสิ้นผมพูดมาก่อนที่นายกทักษิณจะพูดนะไม่ใช่ว่าท่านพูดแล้วผมมาพูดตามเราไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะ เพราะผมได้ยินแล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับนี่มันเป็นโชคชะตาของชาติบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องนั่งอธิบายความกันต่อไปว่าภายใต้สถานการณ์ของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ผมมีโอกาสตอบสื่อมวลชนผมก็ตั้งคำอธิบายว่า 1. มีการเลือกตั้งหรือไม่ 2. เนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งที่สำเร็จหรือไม่ 2. เลือกตั้งสำเร็จจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่จัดตั้งรัฐบาลได้พลังประชารัฐกับเพื่อไทยจะจับมือกันหรือไม่และถ้านายกทักษิณมาเนี่ยภายใต้เงื่อนไขเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าไม่ใช้กฎหมายนะครับและถ้าไม่เข้าเรือนไม่ใช้เรือนจำด้วยเนี่ยความโกลาหลเนี่ยมันจะพินาศย่อยยับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
การวาดหวังเรื่องคะแนนเสียงการปลุกใดๆก็ตามเราก็ผ่านกันมาแล้วหลายครั้งไม่ยากหรอกแต่ผลลัพธ์รอบนี้เนี่ยในท่ามกลางประเทศนี้ถ้าไม่สงสารตัวเองให้สงสารประเทศชาติบ้างให้สงสารประชาชนซึ่งเขาลำบากมากนะครับความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกว่าท่านกลับมาได้ทุกวันแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนแต่กลับวันนี้ยังไม่มีสถานการณ์อะไรนะกลับมาเลยเช่นว่าพรุ่งนี้กลับมาเจ้าหน้าที่ไปรับพาเข้าเรือนจำนี่จบแต่มาด้วยสถานการณ์พิเศษเพราะผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ท่านกลับบ้านได้ถ้าผลการเลือกตั้งมันทำให้ท่านกลับบ้านได้เนี่ยปี2554ท่านได้กลับบ้านแล้วที่ผมบอกไงว่าถ้าเอาจริงเอานิรโทษเลยชนะถึงนิรโทษเลยไม่กล้าบริหารสักพักหนึ่งนิรโทษเอากลับมาไม่กล้าแต่ไปกล้าเอาตอนสุดซอยตอนปลายซึ่งกำลังหมดสภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็อธิบายอยู่แล้วว่าชนะก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับชัยชนะการเลือกตั้งเพราะว่าความเป็นจริงมันอยู่ที่จิตใจหัวใจว่าจะได้ใช้ความกล้าที่สุดของมนุษย์จะพึงมีหรือเปล่าแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับระหว่างอิสรภาพกับการถูกจำกัดอิสรภาพผมมักอธิบายเสมอเวลาอยู่ในคุกเนี่ยเหมือนอยู่ในสุสานคนเป็นคุกนี่ขังกายได้ถ้าจิตใจที่ว่าเรื่องราวทั้งหมดของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยนะครับคิดว่าสิ่งที่ทำมันเป็นเรื่องตัวเองเนี่ยเราจะถูกขังใจด้วยแต่ทุกเรื่องที่เราติดคุกเนี่ยกายถูกขังแต่ใจเรามีอิสรภาพมีเสรีภาพโดยตลอดเราบอกว่านั่นคือสุสานคนเป็นและผมก็บอกนี่ครับว่าการอยู่ในคุกเนี่ยต้องลืมว่าตัวเองเป็นใครนะและต้องไม่คิดว่าหลังจากนี้ตัวเองจะออกไปเป็นใครไปเป็นอะไรเพราะว่าถ้าคิดแบบนี้จะนอนไม่หลับความใหญ่เนี่ยครับตัวเองใหญ่กว่าคุกไม่ได้คุกมันต้องใหญ่กว่าตัวในฐานะที่เป็นคนขี้คุกและไม่เคยหนีคดีและก็เรื่องราวยังยาวเป็นหางว่าวเนี่ยถ้าได้แสดงความกล้าหาญเดินเข้าคุกโดยสง่างามทุกอย่างก็จบประกาศให้ชัดแต่ว่านี่นะครับถ้ามันเป็นกรณีดิวที่ไม่สมควรดิวและกลายเป็นวิกฤตใหม่ผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแลนสไลด์ช่วยอะไรไม่ได้แลนสไลด์ช่วยอะไรไม่ได้นะนอกจากความหายนะของชาติอย่างเดียวนะก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนว่าชนะแล้วก็ไม่สามารถนำชัยชนะเรื่องการกลับบ้านได้เลยเพราะมันไม่เกี่ยวกันกับเรื่องชัยชนะเพราะพิสูจน์กันแล้วว่าถึงที่สุดก็ไม่กล้าไม่กล้าทั้งรัฐบาลไม่กล้าแม้กระทั่งตัวนายกทักษิณเองมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันแต่การพูดอันนี้มันจะเป็นการไปเริ่มต้นไปปลุกวิกฤตขึ้นมาใหญ่เวลานี้เราลองดูดิครับบรรดาผู้มีอำนาจซีก3ปอเนี่ยดูลีลาพลเอกประยุทธ์การนี่นะครับประกาศกลับมาของพลของนายกทักษิณเนี่ยนี่ไปชุบชีวิตประยุทธ์จันทร์โอชาเลยไอ้นี่ได้ยิ่งกว่านี่นะครับยาโดบเลยยิ่งกว่านี่นะครับฉลามได้กลิ่นเลือดเลยเพราะนี่นะครับประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะกำลังมึนอยู่แต่ว่าทันทีที่ประกาศว่าจะกลับบ้านไม่ใช้กฎหมายนะครับไม่ใช้พรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวเสียพลังประชารัฐแต่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังพูดไม่ชัดประยุทธ์เนี่ยนะครับเคลือบทองเลยเนี่ยโอ้เคลือบทองมีค่าเป็นเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มสำแดงเลยเขาก็สำแดงเลยเข้าทางเลยผมไม่อยากยินชื่อคนคนนี้นายกทักษิณก็ทวีตต่อว่าผู้มีอำนาจมักจะฟังความจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำวาจาอันนี้เพียงไม่กี่ประโยคไปชุบชีวิตประยุทธ์จันทร์โอชาเรียบร้อยแล้วมันพวกเดียวกันนะตัวลงคือเขาเล่นเกมไม่มีค่านะมันดูเหมือนกันมันส่งเสริมกันไปเรื่อยนะโยนลูกกันเพราะประยุทธ์นี่ไปไม่ได้แล้วไปยังไงอ่ะนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ให้ทางสว่างนะครับคือมาหลอกมาหลอกมาหลอนฟาดผมโครงเข้าแต่ว่าไปเปิดทางสว่างให้กับประยุทธ์จันทร์โอชาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
ประชาชนเนี่ยครับโดยเฉพาะคนที่นั่งคิดอ่านทางการเมืองอย่าคิดจะเชื่อมโยงว่าผมจะเป็นแนวร่วมมุมกลับกับประยุทธ์เพราะเราพาดประยุทธ์อยู่ทุกวันแต่ว่าแนวร่วมมุมกลับของประยุทธ์จันทร์โอชาตัวจริงก็คือทักษิณชินวัตรนั่นแหละเท่านี้ก็สุดท้ายก็ปิดจบแล้วก็ชัดด้วยว่าเท่านี้เท่านี้จริงๆเกือบพองเลยนะครับวันนี้หมดเวลานะครับของประเทศไทยต้องมาก่อนขอบคุณทั้งสองท่านคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้ผมธงชัยกฤษเศษลาไปพร้อมกับทีมงานทุกคนนะครับประเทศไทยต้องมาก่อนสวัสดีครับ